ด็อกเตอร์บุษบานายกแม่บ้านตำรวจห่วงใยมอบเฟิร์สชิลและอุปกรณ์สู้ภัยโควิด-19เมื่อวันพุธที่29เมษายน2563เวลา9นาฬิกาดร.บุษบาชัยกินดานายกสมาคมแม่บ้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยข้าราชการตำรวจนครบาลและครอบครัวตลอดจนประชาชนที่มาติดต่อราชการในสถานีตำรวจและในส่วนราชการได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้กองบังคับการในสังกัดแจกจ่ายให้ข้าราชการตำรวจครอบครัวและประชาชนที่มีความต้องการได้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นลดความกังวลแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวตลอดจนผู้มาติดต่อข้าราชการโดยมีพลตำรวจโทภคพงษ์คงเพตราผบ.ชน.พลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยพลตำรวจตรีโชคชัยเหลืองอ่อนผลตำรวจตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตผลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกผลตำรวจตรีสมประสงค์เย็นท้วมผลตำรวจตรีนิตินันเพชรบรมผลตำรวจตรีพีระพงษ์วงสมานผลตำรวจตรีวัฒนายี่จีนผลตำรวจตรีสหรัฐศักดิ์ศิลปชัยรองผบ.ชน.ผลตำรวจตรีกิตติพันธ์จุนทการผู้บังคับการอกบชน.ผู้บังคับการน.1ถึงน.9ร่วมรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าวประกอบด้วยหน้ากากชนิดปกป้องทั้งใบหน้าเฟสชิลจำนวน 18,800 ชิ้นเจลแอลกอฮอล์จำนวน9ลังหน้ากากอนามัยชนิดผ้าจำนวน 42,222 ชิ้นชุดป้องกันเชื้อ PPE จำนวน500ชุดและหน้ากากอนามัยจำนวน 2,750 ชิ้นณลานอเนกประสงค์กองบัญชาการตำรวจนครบาลบชน.หากพบปัญหาการแพร่ระบาดดังกล่าวสามารถแจ้งมายังกองบัญชาการตำรวจนครบาลผ่านสถานีตำรวจในพื้นที่หรือศูนย์วิทยุ191เพื่อตรวจสอบและดำเนินการต่อไป